คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวของอารยธรรมโรมันจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ที่เคยเป็นศูนย์กลางอำนาจของโลกครับอารยธรรมโรมันหรือโรมันโบราณหมายถึงอารยธรรมของชาวโรมันตั้งแต่การก่อตั้งเมืองโรมในศตวรรษที่8ก่อนคริสต์ศักราชจนถึงการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่5โรมันหรือโรมก่อตัวจากหมู่บ้านทางภาคกลางของอิตาลีอุปนิสัยของโรมันคือความเคร่งขรึมและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอย่างช้าๆแต่มั่นคงความสามารถทางทหารของโรมันอยู่ที่ความอดทนมากกว่ายุทธวิธีที่ฉลาดปราดเปรื่องประวัติศาสตร์โรมช่วงแรกมีข้อมูลไม่แน่ชัดคาดว่าเมื่อราว750ปีก่อนคริสต์ศักราชมีผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานแถบภูเขาพาเลนไตน์ใกล้แม่น้ำไทเบอร์ต่อมาประมาณ600ปีก่อนคริสต์ศักราชบรรดาผู้อพยพต่างรวมตัวกันตั้งนครรัฐแห่งโรมขึ้นทำเลของนครรัฐตั้งอยู่ในที่ซึ่งเหมาะสมเหมาะสำหรับความเจริญของโรมในอนาคตทางเหนือของโรมติดต่อกับดินแดนที่เรียกว่าอีทรูเรียหรือทัสคานีปัจจุบันอีทรูเนียเป็นที่อยู่อาศัยของพวกที่มีอารยธรรมสูงเรียกว่าอีทรัสกันซึ่งเป็นพวกที่วางรูปวัฒนธรรมของชาวโรมันตั้งแต่แรกเริ่มต่อมาอารยธรรมโรมันก็เจริญเติบโตเรื่อยมาสามารถแบ่งได้เป็น3ยุคใหญ่ๆคือยุคราชอาณาจักรโรมันหรือ753ถึง509ปีก่อนคริสตกาลยุคสาธารณรัฐโรมันหรือ509ถึง27ปีก่อนคริสตกาลและยุคจักรวรรดิโรมันหรือ27ปีก่อนคริสตกาลถึงค.ศ.476ยุคราชอาณาจักรโรมันเริ่มต้นจากการตั้งถิ่นฐานของชนชาวอิตาลีในปี753ก่อนคริสตกาลบริเวณริมแม่น้ำไทเบอร์บนคาบสมุทรอิตาลีเกิดการขยายถิ่นฐานเป็นเมืองจนสามารถควบคุมดินแดนเพื่อนบ้านผ่านสนธิสัญญาและยุทธการกระทั่งในที่สุดสามารถปกครองคาบสมุทรอิตาลีและยึดครองดินแดนขนาดใหญ่และผู้คนในทวีปยุโรปและรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอาณาจักรโรมันถือเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกยุคโบราณโดยมีประชากรประมาณ 50-90 ล้านคนหรือประมาณ 20% ของประชากรโลกในขณะนั้นและครอบคลุมพื้นที่ประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรหรือ 1.9 ล้านตารางไมล์ในช่วงที่เรืองอำนาจที่สุดค.ศ. 117ราชอาณาจักรโรมันคืออาณาจักรที่มีผู้ปกครองเป็นกษัตริย์แห่งโรมซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเผ่าพันธุ์ที่เคยมีอำนาจเหนือดินแดนคือชาวอีทรัสกันเป็นพวกที่รับอารยธรรมกรีกมาผสมผสานกับอารยธรรมของตนและส่งต่อให้กับโรมทว่าต่อมากลุ่มอินโดยูโรเปียนย้ายเข้ามาอยู่ในแหลมอิตาลีกลุ่มที่อพยพเข้ามาเรียกรวมๆว่าอิตาลิกส่วนใหญ่คือพวกลาตินซึ่งเอาชนะชาวพื้นเมืองอิตรัสกันและสร้างอาณาจักรโรมขึ้นมารวมถึงกรุงโรมด้วยการปกครองของโรมในระยะแรกอยู่ภายใต้การปกครองแบบกษัตริย์ความเป็นผู้นำที่มีความสามารถมีนิสัยเด่นคือชอบทำการรบและการปกครองเป็นพวกมีวินัยเป็นนักคิดนักปฏิบัติทำให้ชาวโรมันเป็นชาติที่ทรงอิทธิพลเหนือชนชาติอื่นๆในยุคนั้นชุมชนโรมันเจริญทั้งกำลังและความมั่งคั่งมีการสร้างวิหารใหญ่โตตามแบบสถาปัตยกรรมของอิตรัสกันขึ้นบนภูเขาแห่งหนึ่งสำหรับเทพเจ้าจูปิเตอร์ของชาวโรมันก่อนคริสต์ศักราชมาสิ้นสุดลงด้วยการโค่นราชบัลลังก์และการก่อตั้งสาธารณรัฐในปี509ก่อนคริสต์ศักราชยุคสาธารณรัฐโรมันยุคสาธารณรัฐโรมันคือยุคสมัยของอารยธรรมโรมันโบราณขณะมีรัฐบาลเป็นสาธารณรัฐเริ่มต้นจากการโค่นล้มราชาธิปไตยโรมันโดยมักถือว่าเมื่อประมาณ509ปีก่อนคริสต์ศักราชและแทนที่ด้วยรัฐบาลซึ่งนำโดยกงสุล2คนซึ่งพลเมืองเลือกตั้งทุกปีและได้รับคำแนะนำจากวุฒิสภานอกจากนี้ยังมีรัฐธรรมนูญที่ซับซ้อนค่อยๆได้รับการพัฒนาโดยมีศูนย์กลางอยู่บนหลักการแบ่งแยกอำนาจและการตรวจสอบและทวงดุลยกเว้นในสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงของประเทศตำแหน่งราชการถูกจำกัดไว้ที่1ปีเพื่อที่ในทางทฤษฎีจะไม่มีปัจเจกบุคคลใดสามารถครอบงำพลเมืองได้ในช่วงแรกของสาธารณรัฐโรมันสงครามสำคัญคือสงครามกับชาวกอนสงครามพิวนิกและสงครามคาเทสอย่างไรก็ตามในยุคสาธารณรัฐโรมันมีผู้นำคนสำคัญคือจูเลียสซีซาร์
ซึ่งมีความสามารถด้านการรบมากสามารถแผ่ขยายอาณาเขตรบชนะกรีกอียิปต์เอเชียไมเนอร์แอฟริกาและสเปนได้หมดโครงสร้างประชากรในตอนนั้นแบ่งเป็นพวกแพทริเชียนกับพวกเพลเบียนขณะที่การปกครองพัฒนาจากกงสุล2คนอยู่ในตำแหน่งคราวละ1ปีมีอำนาจเด็ดขาดในทางการเมืองกงสุลมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพยามสงครามและยามฉุกเฉินเป็นสภาขุนนางและสภาประชาชนส่วนการต่อสู้แบบกลาดิเอเตอร์นักสู้ติดอาวุธที่มีหน้าที่ต่อสู้เพื่อสร้างความบันเทิงแก่ผู้ชมก็เริ่มต้นในยุคสาธารณรัฐโรมันโดยได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วง100ปีก่อนคริสต์ศักราชถึงคริสต์ศตวรรษที่2จนเสื่อมความนิยมลงในช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษที่5ภายหลังจากการที่จักรวรรดิโรมันได้ประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำรัฐในค.ศ.380แต่การต่อสู้กับสัตว์ก็ยังคงดำเนินมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่6ถัดมาที่ยุคจักรวรรดิโรมันยุคจักรวรรดิโรมันคือยุคแห่งความสงบสุขนำโดยจักรพรรดิออกัสตัสจักรพรรดิองค์แรกที่สร้างมรดกอารยธรรมที่สำคัญหลายอย่างทั้งประมวลกฎหมายของพระเจ้าจัสติเนียนการนับถือศาสนาคริสต์อย่างจริงจังการบูชาเทพเจ้าหลายพระองค์การผ่าตัดและสถาปัตยกรรมการสร้างประตูโค้งโดมจักรวรรดิโรมันเคยมีดินแดนอยู่ในการครอบครองมากมายได้แก่อังกฤษและเวลส์ยุโรปส่วนใหญ่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไร้และทางใต้ของเทือกเขาแอลชายฝั่งของแอฟริกาเหนือบริเวณมณฑลใกล้เคียงของอียิปต์แถบบอลคานทะเลดำเอเชียไมเนอร์และส่วนใหญ่ของบริเวณลิแวนซึ่งดินแดนเหล่านี้จากตะวันตกสู่ตะวันออกในปัจจุบันได้แก่โปรตุเกสสเปนอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีแอลเบเนียและกรีซแถบบอลข่านตุรกีภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของเยอรมนีทางภาคใต้จักรวรรดิโรมันได้รวบรวมตะวันออกกลางไว้ปัจจุบันคือซีเรียเลบานอนอิสราเอลจอร์แดนจากนั้นในภาคตะวันตกเฉียงใต้จักรวรรดิได้รวบรวมอียิปต์โบราณไว้ทั้งหมดต่อมาได้ทำการยึดครองต่อไปทางตะวันตกซึ่งเป็นบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งในปัจจุบันคือประเทศลิเบียตูนิเซียแอลจีเรียและโมร็อกโกจนถึงตะวันตกของยิบรอนตาประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจักรวรรดิโรมันเรียกว่าชาวโรมันและดำเนินชีวิตภายใต้กฎหมายโรมันการขยายอำนาจของโรมันได้เริ่มมานานตั้งแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชและเรื่องอำนาจสูงสุดในสมัยจักรพรรดิทราจันด้วยชัยชนะเหนือดาเซียปัจจุบันคือประเทศโรมาเนียและมอลโดวาและส่วนหนึ่งของประเทศฮังการีบัลแกเรียและยูเครนในปีค.ศ.106และเมโสโปเตเมียในปีค.ศ.116ซึ่งภายหลังสูญเสียดินแดนนี้ไปในสมัยจักรพรรดิฮาดริอานุสถึงจุดนี้จักรวรรดิโรมันได้ครอบครองแผ่นดินประมาณ 5,900,000 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,300,000 ตารางไมล์และห้อมล้อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งชาวโรมันเรียกทะเลนี้ว่าแมนอสทรัมหรือทะเลของเราอิทธิพลของโรมันได้ส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านภาษาศาสนาสถาปัตยกรรมปรัชญากฎหมายและระบบการเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งจักรวรรดิถูกแบ่งออกเป็นฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกในสมัยของจักรพรรดิไดโอคลีเชียนในปีค.ศ.285ซึ่งกรุงโรมยุติความเป็นเมืองหลวงชั่วคราวจักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือจักรวรรดิไบเซนไทน์คือจักรวรรดิที่สืบทอดโดยตรงจากจักรวรรดิโรมันในปลายสมัยโบราณและยุคกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลส่วนจักรวรรดิโรมันตะวันตกย้ายไปตั้งเมืองหลวงอยู่ที่เมดิโอลานัมปัจจุบันคือมิลานและย้ายอีกครั้งไปยังราเวนนาในปีค.ศ.402หลังจากจักรวรรดิโรมันก็รุ่งเรืองอยู่เป็นช่วงๆระหว่างคริสต์ศตวรรษที่3ถึงคริสต์ศตวรรษที่5โดยใช้ระบบการปกครองแบบของจักรพรรดิไดโอคลีเชียนและการรวมตัวโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1และจักรพรรดิจูเลียนเดอะอโพเตตจักรพรรดิทีโอโดเซียสที่1ทรงเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายที่ทรงปกครองจักรวรรดิโรมันที่รวมตัวกันแต่หลังจากการเสด็จสวรรคตของพระองค์ในปีค.ศ.395จักรวรรดิโรมันก็แยกตัวกันอย่างเด็ดขาดจักรวรรดิโรมันตะวันตกสิ้นสุดลงเมื่อโรมิลัสออกัสตัสสละราชสมบัติโดยการบีบบังคับของโอเดเซอร์เมื่อวันที่4กันยายนค.ศ.476และอย่างเป็นทางการหลังจากการเสด็จสวรรคตของจักรพรรดิจูเลียสเนโพส
ในปีค.ศ. 480การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันจักรวรรดิโรมันล่มสลายลงในช่วงเวลาประมาณวันที่4กุมภาพันธ์ค.ศ. 476เมื่อจักรพรรดิโรมูลุสออกุสตุสจักรพรรดิพระองค์สุดท้ายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกถูกขับไล่และเกิดการจลาจลขึ้นในโรมทั้งนี้จักรวรรดิโรมันตะวันออกได้รักษากฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีแบบกรีกโรมันรวมถึงศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ไว้ได้ในอีกสหัสวรรษต่อมาแม้ว่าความแข็งแกร่งของจักรวรรดิโรมันจะลดลงจากเดิมแต่ก็ยังคงฐานะมหาอำนาจของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกจนถึงการล่มสลายเมื่อเสียกรุงคอนสแตนติโนเปิลให้กับจักรวรรดิออตโตมันในปีค.ศ. 1453อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะได้รับการกู้คืนโดยจักรวรรดิโรมันตะวันออกในช่วงหนึ่งจักรวรรดิโรมันตะวันตกก็ไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นอีกเมื่อจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสมัยประวัติศาสตร์ของยุโรปก็เข้าสู่สมัยต่อมาที่เรียกว่ายุคกลางหรือที่เรียกกันว่ายุคมืดอุดมการณ์และชื่อของจักรวรรดิโรมันตะวันตกได้รับการรื้อฟื้นมาใช้เป็นจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์จนอารยธรรมโรมันมาสิ้นสุดลงจริงๆในปีค.ศ. 1806ครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณการสืบค้นและเรียบเรียงโดยสิทธิโชติสุภาวันและขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ngthai.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ